ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแสนซ้ายนครนายกหนุ่มสันลายาครับส่วนทางด้านของจอมทัพภูมิพันธ์ว่างสทเหี่ยวบางแสนปอพงพัฒน์เด็กอยุธยานะครับซ้อมอยู่ที่ชลบุรีครับไปแค่15ปีเท่านั้นแหละครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมาแพ้1ชนะ2 2ไฟล่าสุดชนะโลมาออโต้อาวันครับแล้วก็ชนะคะแนนซ้ายนครนายกหนุ่มสันลายาครับขอบคุณนะครับยาน้ำระดมพลเป็นยาน้ำสมุนไพรอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานครับใช้บำรุงโลหิตแก้น้ำเหลืองเสียผื่นคันแก้กระสายเส้นแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายครับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาระบายใช้ได้ทั้งหญิงและชายครับมีขายตามร้านขายยาทั่วไป029929473ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขิงตราหมอสิงไร้ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารจุกเสียดแน่นท้องขับลมในกระเพาะอาหารนึกถึงขิงตราหมอสิงโดยลูกๆคุณหมอทั้ง16คนครับคือทายาทรุ่นที่3ครับคุณวิเศษแสงสุริยฉัตรผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจหมอเสงครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ0816893095 0816893095ผู้บรรยายเองก็กินอยู่ด้วยนะครับขิงตราหมอเสงแม่กินแล้วดีมีปัญหาเรื่องของระบบภายในกินขิงตราหมอเสงได้เลยครับแน่นอนเลยนะครับนี่แหละครับขิงสูตรเด็ดตราหมอเสงเลยทีเดียวนี่น้องกุ้งน้องกุ้งนะครับดูแลอยู่เอ้าจัดมาจัดไปจัดไปเอ้าจัดไปเลยเอ้าคู่นี้112ปอนด์นะครับไฟแดงศรีถนนชัยซูชิบะหมี่เกี๊ยวน้ำเงินจอมทัพหุ่มพันม่วงงัดศอกไปก่อนเลยนะครับจอมทัพเมื่อสักครู่เอาล่ะครับมาดูครับศรีถนนชัยศรีถนนชัยนี่ต้องสมองดีครับเจ้าเล่ห์ปราดเปรียวครับดูว่าศรีถนนชัยคนนี้จะเป็นยังไงครับโชว์ฝีไม้ลายมือให้กับแฟนๆมวยดีวิถีไทยได้เห็นกันหลายครั้งแล้วครับวันนี้เจอกับจอมทัพที่รูปร่างสูงยาวกว่าครับมวยตำรวจพยายามจะไล่แขนอ้าวล็อกเอาไว้ครับศรีถนนชัยยังไม่ปล่อยของครับสับมือชกจอมทัพเดินต่อนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผอ.ทันทสถานหญิงนะครับเชียงใหม่อาจารย์รีนะครับศรีสุนาครัวนะครับแล้วก็อุทัยทัพอาสาที่ปรึกษานายกอบจ.ปราจีนบุรีด้วยนะครับเปิดเกมขยับเข้าหาครับต้องบอกว่าบรรยากาศในสนามเวลานี้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยลุกขึ้นยืนทั้งสนามแล้วครับค่อยๆเปิดเกมขยับเข้าไปครับทางด้านของจอมทัพลูกศิษย์ของท่านรองสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงครับขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับแม่และดูสีหน้าแววตาของศรีถนนชัยนะครับชื่อเดิมน้องแว็กแบบเปลี่ยนได้ถูกใจมากเนี่ยครับเจ้าเล่ห์จริงๆนะครับเด็กรายนี้เด็กคนนี้บนเวทีผู้ชี้ขาดทานินภูมิผิวครับไม่ต้องวิวแล้วครับยกแรกเนี่ยครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์ใส่ก่อนเลยครับสัญญาณความมันก็มาเลยครับเดินเข้าหาครับจอมทัพตีเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายครับจอมทัพขวาไปซ้ายคืนครับศรีถนนชัยพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนีฟู้ดสอบถามรายละเอียดไปที่0622759888และก็มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์พื้นผนังหลังคากันร้อนปิงปองวุงแล้วเย็นประหยัดซื้อได้ที่อำเภอสีคิ้วเท่านั้นครับโดยคุณนฤมลศรีงามเมืองโทร0818775336เอาละครับถ้าต้องการหลังคาก็ปิงปองนะครับที่สีคิ้วนครราชสีมายกที่2ครับมาตามกันต่อศรีถนนชัยหรือว่าน้องแว็กเกิดที่อีสานนะครับโตที่บางพลีสมุทรปราการเรียนหนังสือที่นั่นนะครับศอกซ้ายหน้ารูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างครับจอมทัพลูกศิษย์ของท่านรองสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงสตเหี่ยวบางแสนครับภาสกรนำวนรุ่นอยู่หน้าจอทีวีเปิดเกมครับท้าดวลชนแรกแต่ว่าเนี่ยครับเกาะในแล้วโดนกระชากกระตุกเลยครับหายท้องตึงเลยครับอ้าวเหมือนนะครับจอมทัพฝ่ายแดงศรีถนนชัยวันนี้ทั้งยาน้ำระดมพลนะครับแน่แล้วก็ขิงสูตราหมอเสงหลังคากันร้อนนะครับปิงปองด้วยอ้าวแล้วก็กาแฟ TN1 นะครับเขาพิฟาร์มด้วยเอ้าลุ้นกันเต็มที่เลยนะครับแยกออกมานะครับธานินภูมิผิวครับเดินต่อครับจอมทัพชื่อว่าจอมทัพจะอยู่ข้างหลังได้ยังไงครับเดินเข้าหาครับขวางแล้วพยายามแทงวันนี้ทีมงานด้านรองสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงเสียชดบางแสนครับสทเหี่ยวบางแสนนี่ส่งเข้าประกวด2คนนะครับก็คือศรีถนนชัยคนนี้แล้วก็คู่ต่อไปครับอสูรน้อยครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานนี้ครับพร้อมอยู่ทองกองทัพภาคที่3นะครับอสูรน้อยเดี๋ยวรอดูคู่ต่อไปแต่ตอนนี้ครับจอมทัพตีได้ไม่ได้ครับตีได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองครับบทถึงตัวตลอดเวลาครับไม่ให้มีช่องไฟ
เอาละครับจะพริ้วได้ไม่ได้ครับทางด้านของศรีถนนชัยหรือว่าน้องแว็กนักชกจอมเจ้าเล่ห์อีกคนนึงครับเนี่ยครับถึงตัวป้ายหน้าขวาหน้าเอาไว้เข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหสงครามเข่าย่อยๆครับหลักสูตรจู่โจมนี่มาเร็วแล้วครับตั้งแต่ต้นๆแล้วครับหมัด1 2พลิกออกด้านข้างครับทางด้านของศรีถนนชัยตั้งแขนเอาไว้วงในเนี่ยครับไม่อยากแลกด้วยไม่อยากปะทะด้วยศอกขวาแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะเบรกได้มากน้อยขนาดไหนดูนะครับแกดื้ออยู่แล้วทางด้านจอมทัพรูปร่างของสร้างอาจจะลอยกว่าหน่อยนึกถึงตัววงในป้ายหน้าขวางหน้าเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับแม่กระชนอย่างเดียวเลยจอมทัพนี่นะครับวันนี้ทางกัมมนาชูสุวรรณนี่ดูอยู่ด้วยนี่อยู่แปดริ้วชายชั้นเสาแทงไปโดนเทล้มไปด้วยกันล้มได้ลุกขึ้นมาเร็วครับเดินเข้าหาต่อครับจอมทัพดักถีบเอาไว้ครับศรีธนชัยนี่ครับก็ออกอาวุธสมชื่อเลยนะครับศรีธนชัยครับก็อยู่ที่จอมทัพเท่านั้นแหละครับมาเดินเข้าไปแล้วทำได้ไหมครับเดินต่อครับขยับเข้าไปดักถีบเอาไว้ครับศรีธนชัยจะสับศอกไม่ได้ครับเจอเข่าซ้ายขวาคืนไปหมัดขวาครับเจอหมัดขวาโต้แล้วก็หมดยกครับโอ้ยนี่แหละฟันไปเลยศรีธนชัยนะครับแต่ว่าจอมทัพอโดนบิดล้มไปอยู่ข้างล่างจังหวะเสียบซ้ายนะครับแล้วก็แทงขวาครับเจอบวกศอกขวานะครับแก้ตามตำราครับเข่าแก้ด้วยศอกแล้วก็เททิ้งลูกนี้ครับขอบคุณครับกับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งศูนย์ตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีครับโทร02662555แล้วก็ขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินรวมไปถึงแบรนด์หยกขาวครับผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยครับเอาละครับเรามาตามต่อครับยกที่3เครื่องทางของคู่ที่2ศรีธนนชัยครับจอมทัพเนี่ยครับแกถึงตัวตลอดเวลาครับสงครามเข้านะครับแกนัวไปเรื่อยครับวงในตีได้ไม่ได้ครับในขณะที่ทางด้านของศรีถนนชัยเนี่ยครับตั้งแขนดักแทงแล้วดันเททิ้งไปเลยแม่ก็มีเชิงมีเชิงแดงศรีถนนชัยนะครับจอมทัพมีหน้าเดียวเข่าล้วนๆกะคีบตีแทงแล้วอ้าวศรีถนนชัยต้องกันให้ดีเอาแทงไว้จอมทัพลุยอย่างเดียวเสียบไปอย่ายุบอย่าย่นแล้วกันศรีถนนชัยเดี๋ยวรู้เรื่องครับยก3ครับคุณผู้ชมครับยุบหรือไม่ยุบครับครับแทงเข่าขวาครับเจอเข่าซ้ายโต้จากจอมทัพกรรมการแยกออกมาแยกมาครับธานีภูมิผิวครับจอมทัพไปต่อครับศรีธนชัยขยับมาจะสับศอกขวาเหลี่ยมไม่ดีเจอศอกขวาคืนกดจับดีครับจอมทัพจอมทัพพยายามจะขวานะครับศรีธนชัยพยายามจะคล้องคล้องแล้วก็ยกขวาตั้งกระแพงขวางเอาไว้น่าสนใจครับได้คนละอย่างดีคนละแบบอีกคนนึงหลักเหลี่ยมดีคนนึงดื้อแล้วก็ขยันครับเนี่ยครับโอ้โหได้ตีแล้วโหนไว้เลยครับฝากตัวไว้เลยครับทางด้านของศรีถนนชัยแดนต่อไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยครับทางด้านของจอมทัพเดินชนถึงตัวอย่างเดียวดูนะครับศรีถนนชัยแกเจ้าเล่ห์นะครับก็สมชื่อแล้วอ่ะก็มีเหลี่ยมจอมทัพมีหน้าเดียวเข่าล้วนๆเอาเทกระจาดลงไปด้วยกันแล้วนะครับอย่าหมดแล้วกันนะรอจังหวะนี้ครับเอาแทงซ้ายครับเจอศอกขวาครับตีเข่าซ้ายครับกรรมการแยกออกมาไปครับไปต่อครับอุดแม่หน้าแหกไปแล้วนะครับจอมทัพเอาเตะขาครับดันไม่ลงขยับไปปักศอกขวาครับศรีธนชัยยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบเข่ามาคืนเข่าเสียบขวาราคาไว้แล้วก็จะขวางจะตีไม่ได้กรรมการแยกมาล้างเวทีครับช่วง30วินาทีสุดท้ายของยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันครับต้องบอกว่าเข้มข้นเล้าใจครับไม่ตามไม่ได้เลยครับเนี่ยครับทางด้านของจอมทัพถึงแม้ว่าจะมีแผลแตกแต่ว่าเนี่ยเดินถึงตัวดื้อดีเหลือเกินศรีถนนชัยเนี่ยครับพยายามจ้าเนี่ยครับเบรกด้วยศอกเบรกด้วยหมัดถอยมายืดแขนเอาไว้ศอกซ้ายหน้าโอ้โหเมื่อวานนี่โบวี่ตีอมหิต5แผล39เข็มที่นี่นะครับเดินถึงตัวเข่าซ้ายเสียบปลายยกแล้วปลายยกนิดนึงหมดยกก่อนเลยนะครับนะครับศรีถนนชัยนะเมื่อดูดิโอ้โหสมจริงๆนะครับแกโหนขึ้นไปเลยอ่ะนี่ไม่ปะทะก็มีเชิงแต่ว่าจอมทัพกันรู้อย่างเดียวอ้าวโดนเทล้มไปอยู่ล่างอีกแล้วเอาล่ะครับ
ล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วเสียบต่อครับศรีถนนชัยก็พยายามโต้แหมไม่ลดลาวาศอกครับลูกนี้อาศัยหลักเหลี่ยมครับแล้วก็ตีซ้ายไปซ้ายคืนขวามาซ้ายสูงครับอาศัยยาวเสียบซ้ายขวาโต้เสียบซ้ายไปโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยอยู่เมืองหนาวเหรอครับแหมไม่ใช่นะฮะวัสลีนครับโอ้ยหนาดีเหลือเกินอ้าวนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับถึงสูตรเด็ดหมอเสงนะครับคุณกุ้งนะครับแล้วก็ราคาการร้อนปิงปองด้วยนะครับคุณวิเศษแสงสุญญาฉัตรครับตามต่อนะครับ3ยกผ่านไปเข้มข้นร้าวใจครับใส่กันยับแล้วนะครับแตกด้วยทางด้านของจอมทัพทีมงานพี่เลี้ยงสตาร์ทเทรนเนอร์คัดเลือดแล้วก็ใช้วัสลีนโปะเลยครับโดนกันต่อลุยกันต่อตะลุมบอลกันต่อครับยกที่4เนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่าหลักเหลี่ยมดีเหลือเกินครับศรีถนนชัยหรือว่าเจ้าน้องแว็กต้นยกมาก็ต้องบอกว่าปิดหักเททิ้งอีกแล้วครับและดูนะครับวางหน้าตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ครับทางด้านของจอมทัพโอ้โหคือจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าศรีถนนชัยสมชื่อครับเอาละครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเชือกไม่เอาครับเอาบิดลบโอ้ยแล้วเสียบซ้ายยุ่งกันใหญ่นะครับเนี่ยครับยิ่งเร่งรีบก็ยิ่งร้อนรนก็ยิ่งมีความผิดพลาดครับทางด้านของจอมครับอ้าวไม่เป็นไรมีเวลาอ้าวจะทิ้งไอ้ลบไม่ลบมาแบบจับดีตีซ้ายเทไหมเทไม่ได้กรรมการแยกออกมาแม่โอ้โหจริงๆเลยศรีธนชัยจริงๆตัวเล็กแต่ว่าแกดูดิแต่โดนไม่นะต้องจอมทัพอ้าวจอมทัพต้องตีอ้าวย่ำโอ้โหลงดานไปทีนึงนายเดี๋ยวดูเหลี่ยมแกแกขาก่อนแม่แต่ว่าจอมทัพแกลุยอีกแล้วนั่นแหละครับอย่าให้มีช่องไฟนะครับเพราะว่าศรีธนชัยหลากหลายครับเตะตั้งขวาคาถอยออกมาทีบเนี่ยครับปัดขวาวงในไล่แขนตั้งแขนครับเข่าขวาเสียบแล้วคาสร้างความมืดอัดให้กับทางด้านของจอมทัพพอสมควรแล้วครับอึดอัดยังไงก็ต้องไปต่อแล้วครับจอมทัพเตะขวาครับศรีธนชัยเสียบซ้ายมาครับขวาโต้ศรีธนชัยจอมทัพตีซ้ายเข้ามุมอับแล้วยกบังครับเจอขวาของจอมทัพแม่เริ่มตีได้จอมทัพน้ำเงินรู้เอ้าศรีธนชัยโอ้ยดอกนี้สวยจอมทัพแทงไปศรีธนชัยมาเหลี่ยมมาเอ้าบิดลบบวกแม่ไอ้ลูกนี้แหละลูกนี้นะโอ้โดนอีกแล้วครับทางด้านของจอมทัพโอ้โหต้นยกกลางยกปลายยกแล้วน่าชื่นชมมากครับต้องชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับออกอาวุธใส่กันไม่มีหยุดเลยครับศรีธนนชัยถึงแม้ว่าจะต่อยเกมรับแต่ว่าต้องโต้ครับเสียมาก่อนครับเจอขวาโต้จากจอมครับบิดอ้าวยังไม่ต้องหมดนะครับหมดไม่ได้ครับนักมวยมีก๊อก2ก๊อก3กันลงมาอ้าวดักแทงเสียบขวาไปขวาคืนขวาซ้ายซ้ายคืนขวามาขวาไปทีหนึ่งเจอขวาขวาราคาโอ้โหแกต่อยดูดิเขาเอ้าลุยจอมทัพเอ้าตีไม้บิดเอ้าตีไปศรีธนนชัยมีเหลี่ยมเอ้าแหมโอ้ช่วงท้ายๆปลายยกครับจอมทัพอย่างที่เรียนไปครับแกดื้อแล้วเดินเนี่ยครับถึงตัวตลอดเวลาโอ้โหนั่นแหละครับแผลแตกที่บริเวณใบหน้า2แผลแต่ว่าเลือดไม่ไหลครับเลือดไม่ไหลเอาแล้วครับฮึดอีกแล้วครับมาก๊อกไหนแล้วครับทางด้านจอมทัพหมดยกชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวครับมาครับเดียวเลยโดนเทล้มบ้างอะไรบ้างแต่แกก็อึดแกก็ชนอย่างเดียวเลยทีเดียวนะครับดูดิต่อยกันดูดีเลยทีเดียวนี่แหละทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรามา10โมงเรามาเร็วหน่อยนี่คือความมันความเร้าใจของเรานะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยสามารถติดตามได้เจอกันทุกวันอาทิตย์เนี่ยครับดูนะครับแต่ละช็อตปลายหน้าขวางหน้าครับดื้อได้ใจเลยครับทางด้านของจอมทัพในขณะที่ศรีถนนชัยครับพยายามที่จะหาเหลี่ยมบิดเหลี่ยมเหมือนกันนะครับบนเวทีผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับคุณสมจิตแว่นแก้วซ้อเอเมืองนนท์แล้วก็รถถังสจวิชิตขอเชิญชมการแข่งขันนะครับศึกจิตเมืองนนท์มวยดีวิถีไทยร่วมกับสปทุมวงในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าวัดพระพุทธบาทเขาสมอแครงนะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับไปดู4คู่สำคัญนะครับรถถังเมืองย่าเพชรมาโชคกับขุนน้ำชัยครับชมพูเพชรใส่กับงาเท้านะครับแล้วก็เหนือธรณีขยี้กับราชันครับนอกจากนั้นยังมีหานรงค์กับทางด้านของดังกังวานครับนี่คือ4คู่สำคัญนะครับศึกจิตเมืองนนท์มวยดีวิถีไทยร่วมกับสปทุมวงครับในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้ครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับนักเรียน
พลตำรวจรุ่น29จอหอนะครับผู้กองนันสารคามฝากข่าวมาครับพบปะสังสรรค์ที่กุ้งทองรีสอร์ทอำเภอพลทอง101ครับบอกกล่าวเล่าแจ้งล่วงหน้าครับ29พฤศจิกายนครับงานเริ่ม 6:00 น.เป็นต้นไปวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งกาแฟทีอินวันนะครับคอฟฟี่ฟาร์มจากชุมพรนะครับแล้วก็ยาน้ำระดมผลด้วยแล้วก็ถึงสุเด็จหมอเสงนะครับหลังจากกันร้อนปิงปองนั่นแหละครับผมด้วยเข่าครับทางด้านของจอมทัพโอ้จับตาดูเด็กรายนี้ดีๆนะครับดื้อดีเหลือเกินครับเดินถึงตัวตลอดเวลาแล้วครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปมาเนี่ยครับโดนดันล้มอีกแล้วครับแล้วก็ถึงตัวเร็วครับล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามไปให้ถึงตัวโอ้เอาล่ะครับเตะขวาครับขวาโต้ซ้ายราคาไว้เจอเข่าขวาครับเอาเตะซ้ายครับเตะขวาครับพยายามตีเข่าแม่แกก็เดินตลอดเลยทีเดียวน้ำเงินจอมทัพเอาแม่ศรีถนนชัยกับสมชื่อแรงแกน้อยกว่าแต่แกไวไม่รู้ว่ายังไงนะครับเอาแกออกมาครับทานินุ่มผิวกลางเวทีแล้วครับจอมทัพมั่นใจในผลงานของตัวเองครับไม่เดินแล้วนะครับศรีถนนชัยนี่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาต่อยเกมรับได้ดีเหมือนกันครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับพิจารณาจากอาวุธโอ้โหต้องบอกว่าสุดเลยนะครับใส่กันคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับขยับมาอีกน่าจะเป็นการยียวนกันมากกว่าครับแม่นี่เลยครับฝ่ายแดงศรีถนนชัยน้ำเงินจอมทัพนี่แหละที่ป้ายโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยนะอ้าวขยับมาเรื่อยนี่นะครับถิงนะครับสูตรเด็ดของหมอแสงด้วยน้องกุ้งน้องกุ้งนี่ตอนนี้กรรมการผู้จัดการอยู่นะครับดูรายการนี้ด้วยขยับมาดูเหมือนจะสงบศึกแล้วนะครับบนเวทีครับ3ท่านให้คะแนนด้านล่างก็มีสุนทรศรีโบราครับดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็วรชิตช่ำชื่นครับ3ชายบรรยายความมันไปตามท่าตามอาวุธนะครับเรื่องของการตัดสินอยู่ที่กรรมการ3ท่านที่จะให้คะแนนครับตัวบนนี่มีสิทธิ์แค่ชูมือครับตอนนี้เกมสงบแล้วครับไปทางไหนอย่างไรผู้ที่2ของเราในวันนี้นะครับบนเวทีอย่างที่ผมเรียนไปครับสงบแล้วนะครับแต่ว่าอิสราเอลยังไม่สงบนะครับที่อิสราเอลยังไม่สงบนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานนะครับของตัวเองครับศรีถนนชัยเนี่ยครับก็มั่นใจในผลงานของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับจะออกหน้าไหนออกข้างไหนนะครับออกอย่างไรครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านคู่นี้ครับสุนทรศรีวราดำเกิงมีศาสตร์ครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายวรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของจอมทัพสทเหี่ยวบางแสนสทเหี่ยวบางแสนแล้วก็พุ่มพันม่วงนะครับลูกศิษย์ของท่านรองสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด